ียกหลังเบรกและระหว่างเบรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสักครู่เดียนได้เข้ามาที่ห้องนี้นะคะแล้วก็ได้รับเอกสารว่าในช่วง1วัน2วันที่ผ่านมาท่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในฐานะของ Research Manager หน้าที่จะได้มีประสบการณ์เพื่อช่วยทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นนะคะในเรื่องของการบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะอยากให้เห็นภาพนี้ก่อนนะคะเราคงได้ยินกันอยู่เสมอว่า knowledge based economy เหตุที่นำเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือเรื่อง economy มาเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามองงานวิจัยเมื่อก่อนนี้เรามองแค่เป็นงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะเป้าหมายของการทำงานวิจัยเนี่ยแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดไปสู่การพาณิชย์อีกด้านหนึ่งเพื่อส่งเสริมสังคมแล้วก็สาธารณประโยชน์แล้วด้านสุดท้ายก็เป็นการวิจัยเพื่อนโยบายนะคะดังนั้นท่าน Research Manager อาจจะต้องช่วยนักวิจัยมองว่างานวิจัยท่านนั้นน่ะจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์โดยเน้นด้านใดนะคะแต่ถ้าในฐานะของผู้ดูแลงบประมาณแผ่นดินผู้บริหารประเทศเนี่ยมักจะมีคำถามต่อท่านนักวิจัยอยู่เรื่อยว่าท่านทำงานวิจัยแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะดังนั้นอยากให้เห็นว่าเราได้ยินคำว่า knowledge based economy ก็คือเศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรู้แล้วก็มีการให้ความรู้มีการให้ข้อมูลกันเยอะแยะเรื่องของเศรษฐกิจฐานความรู้แต่อยากให้ดูใหม่แล้วค่ะกลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะยุคนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึง digital economy นะคะหรือเศรษฐกิจแบบ digitalเศรษฐกิจแบบดิจิทัลเนี่ยต่างจากเศรษฐกิจฐานความรู้ในแง่ของการทำงานใดก็ตามณปัจจุบันต้องเร็วถึงจะทันคนอื่นนะคะดังนั้นดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเข้ามาอย่างแรงสำหรับประเทศเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะคะท่านได้พูดหลังจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยดิฉันจะให้เป็นหัวเรื่องไว้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวท่านไปสามารถไปค้นได้โดยง่ายนะคะว่าหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นคืออะไรอะไรเรื่องแบบนั้นเนี่ยท่านหาได้ง่ายอยู่แล้วแต่อยากนำคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาให้ท่านดูว่าการทำงานวิจัยในปัจจุบันนี้ก็ช้าไม่ได้นะคะการที่ช้าไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือความรู้เรื่องระบบสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและอาจจะไม่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงนะคะท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรพูดว่านะคะรัฐบาลมีแผนงานระยะยาวที่ยากและเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันตั้งเป้าหมายไว้ใน1ปีใกล้ตัวเราไหมคะท่าน Research Manager อาจจะต้องนำเรื่องนี้มาคำนึงถึงในการเขียนของงบประมาณด้วยนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าเป็นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มอย่างรวดเร็วประเทศเราออกจากช้ากว่าคนอื่นเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะจากเศรษฐกิจดิจิทัลมาใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกนิดละค่ะนั่นคือดิจิทัลรีเสิร์ชนะคะดิจิทัลรีเสิร์ชก็คือการทำงานวิจัยที่อาศัยระบบสารสนเทศดิจิทัลประมวลข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
เวลาที่เราพูดถึงข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเราพูดข้อมูลในปริมาณแค่หลัก10หลักร้อยหรือหลักพันหรือเปล่าคะข้อมูลในระบบดิจิทัลนั้นเป็นหลักหมื่นและหลักแสนนะคะด้วยข้อมูลที่มากมายมหาศาลเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพเนี่ยได้อย่างไรลองมาเข้ามาใกล้ตัวเราอีกหน่อยหนึ่งว่ามีระบบสารสนเทศอะไรให้ท่านได้ใช้ประโยชน์บ้างเน้นนะคะว่าให้ท่านได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่อยู่ในกระดาษท่านสามารถอ่านที่ไหนได้แต่สิ่งที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเนี้ยท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเรื่องแรกเลยที่อยากนำเสนอนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Research Manager เวลาเราได้ยินแอปพลิเคชันนึกถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์นี้ป่ะคะท่านนึกถึงโมบายนึกถึงสมาร์ทโฟนนึกถึงแท็บเล็ตดังนั้นการวิจัยในปัจจุบันในยุคของ Digital Research ในยุคของ Digital Economyต้องนั่งทำอยู่ในสำนักงานเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะเรื่องแรกเลยที่อยากให้เห็นแอปพลิเคชันที่อยากชวนนะคะว่าถ้าท่านมีเวลาอยากให้ทดลอง To do it เป็นแอปพลิเคชันไปทดลองเซิร์ชดูได้นะคะเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะที่ช่วยในการทำงานยังไม่ใช่เนื้องานนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยในการทำงาน Todoist บอกว่ามีคนใช้แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยประมาณ2ล้านคนเมื่อกี้เราพูดกันถึงปริมาณมากๆนะคะรวมถึงบุคลากรด้วยนะคะ Todoist เนี่ยก็จะช่วยในแง่ที่ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานการจัดการโครงการการจัดการงานที่จะต้องทำลำดับงานที่จะต้องเสนอท่านคงมองเห็นว่าอดีตเรียกว่า organizer แต่ตอนนี้คือ digital organizer ทำอะไรได้หลายอย่างมากนะคะอยากชวนเชิญว่า2ล้านคนที่เขาใช้ดู Todoist เนี่ยเขาทำอะไรแล้วเราจะได้ใช้ประโยชน์ไหมอีกตัวหนึ่งเคยเห็นไหมฮะเป็นแอปพลิเคชันลักษณะเดียวกันเรียกว่า AnyDo นะฮะ AnyDo เมื่อกี้เขาบอกว่า2ล้านใช่ไหมคะแต่ AnyDo เนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ย10ล้านคนถ้า Research Manager หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการถึง2ล้านหรือ10ล้านคนใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยในการทำงานทำไม Research Manager ของไทยเราจะไม่ลองดูบ้างนะคะทั้ง Todoist และ AnyDo เป็น free applications นะคะแต่ที่เราคุ้นกันมากเนี่ยคือ Microsoft Office ถูกไหมคะMicrosoft Office เนี่ยเดิมจะเป็นหลักอยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือที่ตัวโน้ตบุ๊กแต่ว่าปัจจุบันเขาออกแอปพลิเคชันมาใหม่คือ Microsoft Office 365แอปพลิเคชันอันนี้เสียเงินนะคะแต่ท่านจะสามารถทำงานกับเนี่ยค่ะทั้ง Word Excel Access EndNote อะไรนี้ได้ทุกที่ทุกแห่งด้วยระบบคลาวด์นะฮะแต่เสียเงินลองไปเซิร์ชดูนะฮะว่าตัวไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์น่ายินดีมากเลยนะฮะพอมองไปนะฮะเห็นหลายท่านหยิบสมาร์ทโฟนทดลองแล้วนะคะลองดูนะฮะมีประโยชน์จริงๆถัดจากเรื่องของเครื่องมือที่เป็นเครื่องช่วยอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างนะฮะว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้จริงๆแต่มีอีกหลายอย่างนะฮะซึ่งด้วยเวลาเนี่ยเราก็จะพูดกันในเรื่องที่เป็น key issue นะคะเพื่อให้ท่านไปได้ดำเนินการต่อด้วยตัวเองเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองนะคะหลังจากที่เรารู้จักเครื่องมือบางตัวที่เป็นแอปพลิเคชันช่วยในการใช้ระบบสารสนเทศแล้วเนี่ย
ในส่วนของเนื้อเองเนี่ยค่ะแม้แต่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ต้นกำเนิดของ Google เนี่ยยังพบว่า most students don't know how to use Google ทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ฮะนี่คือสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google เราใช้กี่ตัวฮะเราใช้ search engine อย่างเดียวนะฮะแต่เดี๋ยวจะชี้บางตัวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับ research manager นะฮะอันนี้ท่านไปค้นดูได้นะฮะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะแต่อยากให้เห็นว่าเห็นแค่นี้เยอะแล้วใช่ไหมฮะอีกหน้าหนึ่งก็ยังใช่นะฮะดังนั้นโลก Google เฉพาะ search engine เนี่ยเราก็ว่าใหญ่ลึกซึ้งมากมายแล้วนะฮะ Google ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยท่านได้อีกเยอะทีเดียวแต่ที่อยากนำมาเรียนเป็นพิเศษในวันนี้เนี่ยค่ะคือ Google Scholar นะฮะ Google Scholar Google Scholar เนี้ยจะช่วยให้ท่านค้นข้อมูลได้เกือบจะสมบูรณ์ในเรื่องของงานวิจัยและงานวิชาการเรียนทดลองค้นคำว่าจริยธรรมในการวิจัยใน Google Scholar สิ่งที่พบเนี่ยค่ะมีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะซึ่งถ้าท่านคลิกที่ตัวข้อมูลตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเอกสารถ้าเขาให้ฉบับเต็มได้ท่านก็จะได้อ่านเลยแล้วได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการค้นนี่ไม่จำเป็นต้องรู้คำค้นนะคะให้รู้ว่าท่านอยากค้นอะไรท่านจะสามารถได้ข้อมูลจาก Google Scholar ที่แคบลงมากว่าการที่ท่านจะค้นใน Search อย่างเดียวนะคะแคบลงมานะคะจาก Google Scholar อยากแนะนำอีกหนึ่งคือ Google Books นะคะ Google Books ใน Google Books เนี่ยค่ะมีหนังสือฟรีให้อ่านจำนวนมากรวมทั้งงานวิจัยด้วย Research Manager อาจจะต้องช่วยนักวิชาการหรือนักวิจัยค้นข้อมูลคือรวบรวมเบื้องต้นระบบสารสนเทศแบบนี้จะช่วยท่านได้อย่างดีนะคะใน Google Book เนี่ยค่ะถ้าท่านใส่คำค้นลงไปตรงนี้นะคะเรียนทดลองใช้คำว่าสึนามินะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีรายการให้เห็นเลยว่ามีสึนามิอะไรบ้างนะคะแล้วจะไม่ปนกันเพราะว่าเป็นบุ๊กใช่ไหมคะถ้าท่านใช้เซิร์ช Google จะปนกันทั้งข่าวทั้งวิดีโอทั้งอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเป็นบุ๊กเนี่ยท่านจะเห็นเฉพาะบุ๊กที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากได้แต่สิ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยค่ะถ้าเราคลิกเข้าไปในตัวเรื่องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลฉบับเต็มให้ท่านดูได้เลยทั้งฉบับนะเวลาที่เราพูดเรื่องดิจิทัลรีเสิร์ชต้องการความรวดเร็วระบบสารสนเทศแบบนี้ช่วยไหมฮะช่วยนะฮะช่วยให้ท่านทำข้อมูลได้เร็วขึ้นดังนั้น Google Book ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะที่อยากให้ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลนะฮะถัดจากนั้นแล้วเนี่ยอีกอันนึงชัดๆเลยนะคะ Research Box ของ Google เช่นเดียวกันเขาจะมีเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ท่านเรียนเรื่องของResearch Proposals ใช่ไหมคะได้มีเรื่องของ Focus Areas for Policy and Standards Research Proposals ท่านสามารถหาข้อมูลตรงๆในด้านงานวิจัยได้จาก Research Box ของ Google ด้วยอันนี้ใหม่ไม่เป็นไม่ใช่ข้อมูลซะทีเดียวแต่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ในอนาคตท่านจะไร้กังวลเรื่องของการพริ้นข้อมูลนะคะมันคือ Google Cloud Print นะคะแปลว่าต่อไปนี้ไม่ว่าท่านจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรและมีพรินเตอร์อะไรซอฟต์แวร์และพรินเตอร์เหล่านั้นฉลาดพอที่จะรู้จักกันเมื่อเราใช้ Google Cloud Print สั่งพิมพ์นะคะ
ถ้าท่านเข้าไปใน Google Cloud Print นะคะเขาจะบอกว่าให้ทดลองใช้งานได้ถ้ากลับออฟฟิศหรือไปที่บ้านแล้วทดลองใช้นะคะลองดูซิว่ามันเป็นยังไงเพราะท่านเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะท่านจะต้องใช้สาย USB ต่างๆเนี่ยจะหายไปจากโลกเราอย่างรวดเร็วนะคะกลายเป็นคลาวด์ทั้งหมดดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสมัยก่อนนี้เวลาที่ข้อมูลต่างๆอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในสิ่งที่เป็นเอกสารจับต้องได้ท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบก็หยิบมาอ่านได้แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บที่ซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งนักถ้าเราไม่ทราบเรื่องระบบไว้บ้างจะไม่สามารถค้นออกมาได้เพราะว่าเราไปจับตัวไฟล์ได้ไหมฮะที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จับไม่ได้ดังนั้นจะใช้อะไรล่ะที่จะไปจับตัวไฟล์เหล่านั้นนะคะดังนั้นก็ฝาก Google Cloud Print นะคะว่าถ้าเกิดในอนาคตอันใกล้ท่านใช้เรื่องนี้แล้วเราจะนึกถึงเราในวันนี้กันไหมคะนะคะก็ฝากอันนี้ไว้ไปทดลองใช้เล่นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของโลกพอดิจิทัลเข้ามากำกับโลกเราเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนนี้ Research Council ก็คือสภาวิจัยของประเทศต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนักแต่ตอนนี้ค่ะเขาจับมือกันประมาณ70ประเทศนะคะเป็น Global Research Council นะคะเป็น Global Research Councilเวลาที่ Global Research Council พบกันสิ่งที่พูดตอนนี้มี2เรื่องหลักนะคะคือเรื่องของ Open Access และเรื่องของ Research Integrity นะคะสิ่งที่เกี่ยวกับเรามากในแง่ของสารสนเทศเนี้ยคือ Open Access นะคะเรื่อง Open Access เนี่ยช่วยให้บุคลากรที่อยู่ในวงการวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้โดยสะดวกและสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ติดขัดในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในวงการวิจัยพูดกันว่าถ้าเราทำวิจัยมาแล้วเก็บหมดทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเก็บไม่ได้บางอย่างนะฮะแต่ถ้าเราเก็บหมดเลยเนี่ยการต่อยอดองค์ความรู้จะช้ามากแต่ถ้าเราช่วยกันเผยแพร่การต่อยอดองค์ความรู้จะรวดเร็วโดยหลักการแล้ว Open Access จะไม่เผยแพร่สิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไม่เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมนะคะแต่ถ้างานวิจัยใดเป็นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมกับสาธารณชนสมัยนี้เราแบ่งปันกันแล้วนะคะจาก Global Research เนี่ยค่ะ Global Research Council สภาวิจัยเองหรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เราจะแยกตัวมาอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่เข้าร่วมอยู่ในกระบวนการของ Global Research Council ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะไม่อย่างนั้นนักวิจัยของเราหรือนักจัดการการวิจัยของเราก็จะไม่เทียมหน้าเทียมตาประเทศอื่นๆนะคะดังนั้นเขาได้มีการทำ Global Open Access Portal ผู้รับผิดชอบนี้คือสัญลักษณ์นี้อะไรฮะการศึกษาจะรู้จักดี UNESCO นะคะองค์การ UNESCO องค์การ UNESCO เนี้ยจัดทำ Global Open Access Portal ขึ้นแล้วจำแนกเป็นรายประเทศเวลาจำแนกเป็นรายประเทศแล้วถ้าประเทศเราไม่มีเนี่ยสมัยนี้คนก็จะรู้หมดว่าเราไม่มีใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถจะยอมให้นักวิจัยหรือนักบริหารจัดการงานวิจัยของเราน้อยหน้าคนอื่นได้นะคะถ้าท่านดูเมนูด้านข้างนะคะจะมีห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปรากฏอยู่ด้วยและถ้าท่านคลิกที่ห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติท่านจะพบหน้านี้เป็นหน้าแรก
มัยก่อนเวลาพูดถึงห้องสมุดของสภาวิจัยก็คือห้องสมุดปกติที่ให้บริการโดยตัวเล่มนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่วช.และการให้บริการของเราไม่มีวันหยุดนะคะท่านจะเห็นว่าตอนนี้เราปรับนะคะเป็น Digital Research Information Center URL ก็คือตามที่ท่านเห็นนะคะ dric.nrct.go.th ท่านได้ประโยชน์อะไรจาก Digital Research Information Center อันนี้คือหน้าแรกนะคะที่ท่านจะได้เข้าไปพบระบบนี้เป็นระบบสมัครสมาชิกถ้าท่านสมัครสมาชิกท่านจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าคนอื่นเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าอย่างไรเรียนจำเป็นต้องทำการสไลด์เป็นแห้งหมดเพราะว่าห้องนี้ไม่สะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวท่านไปใช้ที่บ้านได้นะคะถ้าท่านสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็ท่านจะได้รับ username password นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปใช้ในเชิงลึกได้เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นแต่ถ้าท่านยังไม่สมัครท่านก็ยังสืบค้นได้ในเบื้องต้นอันนี้ก็เป็น search box ตามปกตินะคะเราใช้กันชำนาญอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากให้เห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่า DRIC เน้นในการให้บริการข้อมูลที่เป็นฉบับเต็มและ abstract ให้ดาวน์โหลดได้นะคะเน้นการให้บริการข้อมูลที่เป็นดิจิทัลไฟล์ฉบับเต็มของงานวิจัยวิทยานิพนธ์และให้ดาวน์โหลดได้แต่กติกามีเพียงว่าท่านต้องสมัครสมาชิกนะคะไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดไปมีอายุการใช้งานเดี๋ยวก็จะพูดเรื่องละเอียดต่อไปแต่ในหน้าแรกเนี่ยค่ะเราจะมีสถิติให้ท่านเห็นนะคะว่านักวิจัยท่านใดที่มีผู้เข้าไปดูงานของนักวิจัยท่านนั้นมากกว่าคนอื่นผลงานวิจัยใดที่มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์มากจำแนกเป็นรายเดือน Research Manager จำเป็นต้องรู้สถิติพวกนี้เพื่อเอาไปประเมินผลการทำงานในโครงการวิจัยของท่านเองนะคะถ้าเราคลิกไปที่ผลงานสมมุติตอนนี้ก็คือมีผู้มาดูเรื่องนี้มากที่สุดเลยไหนดูซิเขาดูอะไรกันท่านจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะเล่มใหญ่สุดเนี่ยก็คือเล่มที่ท่านคลิกชื่อที่อยากจะสืบค้นเล่มเล็กๆสองข้างเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนว่าถ้าท่านไปที่ชั้นหนังสือที่จัดหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นระบบ LC หรือระบบ DUI ก็ตามข้างๆก็จะเป็นหนังสือคล้ายๆกันถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราพยายามเอางานวิจัยหรือเอกสารที่คล้ายกับเล่มที่ท่านค้นเนี่ยมาเสนอไว้ด้วยท่านก็สามารถ คลิกต่อไปได้นะคะรูปหน้าปกถ้ามีคำบอกไว้ว่า abstract และ full text แปลว่าเอกสารเล่มนั้นมีให้ดาวน์โหลดทั้ง abstract และ full text นะคะเนื่องจากว่าเอกสารนี้มีจำนวนมากดังนั้นเรานำรายการข้อมูลเข้าเยอะก็จริงนะคะแต่ยังไม่สามารถทำ full text ได้ครบนะคะแต่สามารถให้สืบค้นและรู้ได้ว่าเล่มไหนมีเล่มไหนไม่มีนะคะไม่รู้ว่าจะวงอะไรนะวงเล็บคอมมาหรือ full stop ไม่ต้องวอรี่ค่ะยุคดิจิทัลนะคะเราสร้างบรรณาอันนี้คือบรรณานุกรมของเล่มที่ท่านสืบค้นบรรณานุกรมตอนนี้ทำไว้ให้ท่าน3แบบแล้วแต่สถาบันของท่านหรือโครงการที่ท่านจะส่งไปขอทุนที่แหล่งใดสมมุติว่าเขาใช้ระบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ American Psychological Association หรือ APA ท่านก็คลิกที่แท็บนี้เจ้าตัวบรรณานุกรมก็จะเขียนตามแบบ APA นะคะวารสารบางเล่มที่เราจะส่งงานวิจัยไปเขาใช้แบบชิคาโก้ท่านก็คลิกชิคาโก้นะคะตรงนี้ก็จะปรับเขียนให้ใหม่เป็นแบบชิคาโก้หรือล่าสุดเป็นแบบ Modern Language Association ท่านก็คลิกที่ MLA นะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบ
แบบนี้ทำบรรณานุกรมประหยัดเวลาไหมฮะลำบากไหมไม่ลำบากแล้วนะคะแล้วได้ครบด้วยแล้วจะไปเลือกเอาออกทีหลังคัดออกทีหลังก็ไม่เป็นไรเรากำลังจะมีแท็บที่4เร็วๆนี้นะคะท่านคงเคยได้ยินเรื่อง Digital Object Identifier หรือ DOI นะคะเป็นอีกระบบหนึ่งพูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นหนังสือเรามีเลข ISBN กำกับหนังสือถ้าเป็นวารสารเรามีเลข ISSN กำกับวารสารถ้าเป็นไฟล์ดิจิทัลสิ่งที่กำกับก็คือ DOI นะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นเกรงว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะคะแต่จะบอกว่าการเขียนบรรณานุกรมยุคปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาจะให้เขียนแค่ชื่อเรื่องชื่อผู้ผลิตและ DOI พอนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้มีการคุยเรื่องนี้กันนะคะก็จะเติมมาเป็นแท็บที่4นะคะแล้วถ้าท่านนักบริหารจัดการงานวิจัยเห็นว่ามีบรรณานุกรมรูปแบบอื่นๆอีกอยากจะให้ DRIC ช่วยทำไว้เสนอมาได้เลยนะคะที่วช.เราจะจัดทำให้นะคะข้างล่างนี้ก็คือจากสัมพันธ์เมื่อกี้ที่ว่ามี abstract มี full text ก็จะมีให้ท่านเห็นตรงนี้นะคะท่านก็สามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้แต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าเป็นยุคดิจิทัลเอกสารที่ท่านค้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านสามารถส่งความเห็นผ่าน Facebook ได้เลยนะคะเช่นว่าอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกดีมากเลยอยากจะชมผู้วิจัยชมเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจหรือมีข้อเสนอแนะว่าน่าจะทำตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มนะคะสิ่งที่ท่านเขียนลงไปตรงนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ข้างล่างนักวิจัยเจ้าของถ้าเห็นว่ามีผู้มีมาปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะดีใจไหมคะนักบริหารจัดการงานวิจัยจะได้ข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาอ่านงานวิจัยของท่านด้วยนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าถ้าเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะท่านจะได้เห็นหน้าที่จะต้องใส่ username และ password ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครตอนแรกก็สามารถสมัครตอนนี้ได้ความจำเป็นในการที่ต้องมี username password เนื่องจากว่ารายละเอียดของผู้สมัครนั้นจะต้องมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะเพราะว่าเมื่อท่านดาวน์โหลดข้อมูลไปนะคะแล้วไปพริ้นท์กลางหน้ากระดาษเนี่ยค่ะจะพาดขวางไว้ว่าเอกสารชิ้นนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ไหนโดยใครบอกชื่อท่านด้วยนะคะในวันและเวลาเท่าไหร่โปรดสังเกตนะคะปกติแล้วถ้าการสแกนเอกสารเข้าดิจิทัลเราสามารถระบุวันเวลาได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันนิ่งใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เรามียุคใหม่บอกวันเวลาได้เลยนะคะว่าท่านสแกนเมื่อไหร่นะคะและชื่อของท่านจะปรากฏอยู่ด้วยเอาไปขายได้ไหมคะได้แต่ท่านก็รู้หมดใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลของคนอื่นมาขายนะคะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือไฟล์ดิจิทัลที่ท่านดาวน์โหลดไปจะมีอายุใช้งาน15วันแล้วจะอ่านไม่ได้ถ้าท่านต้องการใช้ต่อก็ดาวน์โหลดใหม่นะะเราอยากให้เป็นการนับเป็น citation credit กับผู้ผลิตหรือผู้วิจัยนะคะก็จะให้เวลาท่าน15วันแล้วฝ่ายจะอ่านไม่ได้นะคะ DRIC นอกเหนือจากการให้การสืบค้นข้อมูลมีบรรณานุกรมอัตโนมัติสมัยนี้เราต้องมีอะไรด้วยคะแผนที่ใช่ไหมเป็นลักษณะของ GIS สามารถที่จะจำแนกเป็นภูมิภาคได้ท่านเห็นเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ไหมฮะไม่ใช่พายุนะฮะเมฆนี้แต่ละก้อนบอกว่าในภูมิภาคไหนมีงานวิจัยทำอะไรอยู่มากท่านจะเห็นว่าภาคใต้นี้ยางพาราภาคเหนือจะเป็นไข้หวัดนกเป็นชาถ้าเราอยากมองง่ายๆแล้วก็เอาไปประเมินว่าถ้าจะค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มีที่ภาคไหนมั่งอันนี้มองเห็นได้ชัดหรืออยากรู้ว่างานวิจัยที่ท่านกำลังบริหารอยู่เนี่ยภาคที่ท่านทำอยู่มีใครก็ทำบ้างแล้วก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ท่านก็จะสามารถเซิร์ชข้อมูลได้
เมื่อเซิร์ชแล้วเนี่ยค่ะเช่นเรียนเซิร์ชว่ายางพาราก็จะปรากฏรายละเอียดเรื่องยางพาราให้เห็นนะคะแล้วก็สามารถคลิกต่อไปที่ชื่อเรื่องได้ด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของ DRIC ลองไปใช้ประโยชน์ดูนะคะแล้วก็ลองสมัครสมาชิกท่านจะสามารถเห็นข้อมูลของประเทศไทยนะคะค่อนข้างละเอียดทีเดียวทั้งนี้ก็ด้วยว่าวช.ได้รับมติครม.นะคะว่าหน่วยงานที่ทำงานวิจัยหรืองานวิชาการหรือบทความวารสารก็ขอความร่วมมือให้ส่งมารวบรวมเพื่อเผยแพร่ที่ DRIC ด้วยนะคะขอย้ำคำว่าเพื่อเผยแพร่นะคะดังนั้นถ้าอันไหนท่านไม่เผยแพร่ไม่ต้องกังวลนะคะท่านไม่ต้องส่งมาท่านเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะถัดจาก DRIC อยากนำเสนอที่กว้างขึ้นไปคลังข้อมูลงานวิจัยไทยนะคะเรียกย่อๆว่า TNRR นะคะย่อมาจาก Thai National Research Repository เวลาที่นำเสนอเรื่องคลังข้อมูลงานวิจัยไทยเนี้ยขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าไม่ได้เกิดด้วยวช.แต่หน่วยงานเดียวนะคะสมัยนี้เราทำงานเป็นทีมคลังข้อมูลงานวิจัยไทยนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยเริ่มแรกเลยเนี่ยคือ5หน่วยนะคะเราเรียกสมัยก่อนว่า5สอและวช.เช่นนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยดร.ศิลาพรเมื่อสักครู่นี้นะคะสกว.สวทช.นะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวก.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตรไม่ได้เขียนผิดนะคะสปว.สวก.มีทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็สวทน.นะคะเป็นหน่วยที่ดูแลด้านนโยบายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็สสุดท้ายคือสที่เป็นผู้ดูแลจัดงานในวันนี้สวรศ.นะคะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขวช.เป็นผู้ประสานงานกลางให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงข้ามหน่วยงานนะคะที่เชื่อมโยงข้ามหน่วยงานการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานในอดีตเนี้ยทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามาตรฐานข้อมูลต่างกันและมาตรฐานทางเทคนิคต่างกันแต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนะคะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเนี้ยสามารถทำได้สำเร็จแล้วก็นำมาให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ใช้ประโยชน์อันนี้เป็นหน้าตาภาพรวมนะคะของเว็บ tnrr.in.th นะคะจะมีเมนูอยู่ด้านบนไม่ว่าจะ DRIC หรือ TNRR ท่านสามารถดูในสมาร์ทโฟนได้นะคะแต่รูปร่างจะต่างจากตรงนี้เขาทำให้เหมาะแล้วนะคะไม่ล้นจอไม่อะไรดูได้ทั้งสองอย่างนะคะในส่วนหน้าแรกตรงนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะและมีข้อมูลเชิงสถิติต่างๆแล้วก็มีข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ด้วยลองมาดูนะคะดิฉันลองคลิกสถิติมาให้ท่านดูตอนนี้ TNRR จากการร่วมมือกันเนี่ยค่ะเริ่มจากเราร่วมมือกัน5สซึ่งปัจจุบันเรียกคออบชนะคะและวชเนี่ยเริ่มแค่6หน่วยงานตอนนี้ท่านดูนะคะเราเชื่อมโยงได้ถึง36หน่วยงานลองคิดนะคะว่า36หน่วยงานเนี่ยคือ36เว็บไซต์ถ้าท่านจะค้นเรื่องไข้หวัดนกเข้าไป36เว็บไซต์อย่างน้อยเว็บไซต์ละ15นาทีใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคะเยอะนะคะแล้วก็จะมึนหัวไปกับการคลิกเปิดเว็บนู้นปิดเว็บนี้จำไม่ได้ว่าอันนี้อยู่ที่ไหนแต่ในขณะนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือของหน่วยงานด้านการวิจัยถ้าท่านเซิร์ชที่ TNRR จะไปที่36ฐานข้อมูลและแสดงผลให้ท่านเห็นจากที่เดียวนะ
36หน่วยงานตอนนี้มีข้อมูลทั้งสิ้น 280,000 กว่ารายการนะคะเวอร์ชั่น2เนี้ยเราเพิ่งเริ่มให้บริการสักประมาณ 3-4 เดือนนี้เองนะคะนี่เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะคะเราทำมาตั้งแต่เวอร์ชั่น1ค่อยๆปรับปรุงงานระบบสารสนเทศไม่มี 100% และไม่มีจบนะคะตราบใดที่เทคโนโลยียังก้าวหน้างานนี้ต้องพัฒนาโดยตลอด4เดือนนี้มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้ว 800,000 กว่าครั้งนะคะสถิติอื่นๆเนี่ยค่ะมีความจำเป็นในแง่ที่ว่าถ้าท่านนักบริหารงานวิจัยอยากจะมองภาพรวมของงานวิจัยแต่ก่อนนี้เราจะมองไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้เราจะสามารถมองได้ว่าข้อมูลงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานคำค้นอะไรต่ออะไรมีหลายอย่างแล้วแต่ละบล็อกเนี่ยนะคะสามารถที่จะคลิกให้ขยายใหญ่ได้นะคะเช่นอย่างนี้เป็นต้นก็จะมองเห็นชัดเจนขึ้นแล้วตรงมุมของภาพเนี่ยค่ะก็จะอำนวยความสะดวกเพราะว่าบางครั้งท่านต้องก๊อปปี้ไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนะคะก็จะบอกไว้เลยว่าท่านจะดาวน์โหลดออกมาแล้วเป็น Word เป็น PDF เป็น JPEG อะไรท่านก็เลือกเอานะคะว่าอยากจะดาวน์โหลดภาพนี้ออกมาเป็นอะไรทุกอันสามารถที่จะขยายแบบนี้ได้หมดนะคะแล้วสิ่งที่อยากเรียนก็คือว่าจากเดิมที่เราเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะในประเทศปีนี้เราประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศแล้วนะคะในการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศเนี่ยค่ะขอถอยหลังนิดนึงนะคะถ้าท่านเข้าไปที่หน้าแรกแล้วเห็นตรงนี้ค่ะลองคลิกแสดงทั้งหมดนะคะหน้าแรกของเว็บนะคะโทษไม่ใช่เอกสารนะคะส่วนนี้ค่ะถ้าท่านคลิกแสดงทั้งหมดท่านจะเห็นหน่วยงานต่างประเทศ4หน่วยงานหน่วยงานแรกนะคะนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ของสิงคโปร์มีชื่อเสียงไหมคะระดับโลกเชื่อมโยงกับ TNRR แล้วนะคะหน่วยงานที่2เป็นด้านโอเชโนกราฟีของอินเดียนะคะหน่วยงานที่3ก็ของอินเดียหน่วยงานที่4ของฟิลิปปินส์เราก็กำลังค่อยๆจะก้าวไปให้มากกว่านี้ดังนั้นการที่ประหยัดเวลาของท่านในการค้นข้อมูลในประเทศยังไม่พอนะคะเรากำลังเพิ่มการประหยัดเวลาในการค้นข้อมูลข้ามประเทศอีกด้วยนะคะลักษณะของการให้ข้อมูลเชิงพื้นที่คล้ายๆกับ DRIC แต่จะต่างกันตรงนี้ค่ะเรามีการใช้เทคโนโลยีของ Google Earth นะคะถ้าท่านคลิกสิ่งที่เป็นของมหาวิทยาลัยไหนเช่นอันนี้ท่านทดลองเรื่องไข้หวัดนกนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยทำเรื่องไข้หวัดนกค่อนข้างมากแล้วถ้าคลิกตรงตัวที่เป็นสถานที่เล็กๆในนี้ก็จะเกิดบ็อกซ์นี้ขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยค่ะจะเป็น Street View ก็คือใช้กล้องของ Google ถ่ายหน้ามหาวิทยาลัยเกือบ Real Time สามารถเคลื่อนไหวได้เกิดท่านจะไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เปิดตรงนี้ค่ะดูว่าอันนี้รู้ว่าแบบนี้ใช่หรือเปล่านะคะท่านก็สามารถที่จะไปถูกได้ท่านเห็นการพัฒนาของ Google ในเรื่องการใช้รถที่ไม่มีคนขับไหมคะเขาบังคับได้ยังไงจากเทคโนโลยี Google Earth เนี่ยค่ะเดิมเลยดาวเทียมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะมองมาที่โลกได้ในความละเอียดประมาณ10กิโลเมตรความละเอียดประมาณ10กิโลเมตรต่อ1พอยต์นะคะ1จุดแต่ด้วยเทคโนโลยี Google Earth เนี่ย Google สามารถพัฒนาดาวเทียมของตัวเองนะคะที่มีความละเอียด1เซนติเมตรต่อ1จุดแบบนี้รถวิ่งได้ไหมคะควบคุมได้นะคะมีความละเอียดสูงมากดังนั้นอันนี้ท่านก็ลองไปเปิดดูนะคะจุดอ่อนของ TNRR เวอร์ชั่น2ตอนนี้คือความช้าเวลาที่เราทำงานกับข้อมูลขนาดยักษ์แบบนี้วช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของเราเราใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีบริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส
รอท่านเคยได้ยินนะคะเปิดบริการคลาวด์ภาครัฐดังนั้น TNR เนี่ยอยู่บนบริการคลาวด์ภาครัฐพอเรามีการปรับเปลี่ยนมีปริมาณข้อมูลมากขึ้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานขอเพิ่มสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ TNR ดังนั้นในอนาคตก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ยังช้าอยู่เล็กน้อยนะคะเมื่อท่านคลิกข้อมูลคลิกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นท่านก็จะได้รายละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อคลิกลงไปอีกก็จะเห็นชื่อแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราเชื่อมโยงข้อมูลวช.ไม่ได้ยึดข้อมูลนั้นมาเป็นของวช.ข้อมูลใดมาจากหน่วยงานไหนเครดิตเป็นของหน่วยงานนั้นนะคะเรามีเทคโนโลยีที่สามารถจำแนกข้อมูลได้ว่ามาจากหน่วยงานไหนและขึ้นชื่อเจ้าของข้อมูลควบคู่ไปกับตัวข้อมูลนะคะท้ายหน้าของ TNR ท่านจะเห็นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องไปจำ URL นะคะท้ายหน้าเนี่ยจะเป็นบัตเทิลลิงก์ไปอีก 2-3 ที่อันนี้ให้ท่านเห็นเป็นไอเดียนะคะว่ามีอะไรให้บริการอีกอันแรกเนี่ยเป็นคลังข้อมูลนักวิจัยคลังข้อมูลนักวิจัยอยากชวนเชิญนะคะให้ทดลองไปสมัครอยู่ในนี้แล้วท่านจะทำอะไรได้บ้าง 1. นะคะท่านพิมพ์ประวัติของท่านโดยมีโลโก้ทั้ง 5-6 หน่วยงานหรือจะอัปโหลดโลโก้ตัวเองขึ้นไปก็ได้ประวัติของท่านนี้ท่านเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะโชว์สถาบันการศึกษาไหมหรือไม่โชว์มีที่ให้ติ๊กเลือกความเป็นส่วนตัวอย่างที่2ท่านสามารถพิมพ์นามบัตรของท่านได้ด้วยนะคะนามบัตรมีเทมเพลตให้เลือก4แบบหรือ5แบบแล้วไม่ทราบถ้าท่านอยากมีแบบอื่นๆอีกส่งมาให้เรานะคะนามบัตรนี้มี QR code ให้ด้วยนะคะไปลองใช้ดูนอกจากนามบัตรนักวิจัยแล้วเนี่ยค่ะเวลานักวิจัยไปต่างประเทศท่านมักจะถูกขอการยืนยันว่าเป็นนักวิจัยดังนั้นเรามีบริการต้องบินกลับมาประเทศเราไหมคะหมดสมัยแล้วนะคะท่านพริ้นบัตรประจำตัวนักวิจัยที่มีชื่อท่านมีรหัสนักวิจัยและรายละเอียดที่จำเป็นออกจากระบบได้เลยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีโลโก้คอบช.เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ท่านด้วยนะคะอย่างน้อยเป็นแหล่งอ้างอิงว่าท่านมีตัวตนจริงการอ้างอิงว่าท่านมีตัวตนจริงท่านต้องมีจริงด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าท่านสมัครเข้ามาเฉยๆแล้วยังไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยในนี้ถ้าท่านมีผลงานนะปกติเราจะใส่ไว้ให้แล้วนะคะท่านเพียงแต่เข้ามา verify ตัวเองแต่ถ้าท่านยังไม่เคยเข้ามาเลยยังเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ก็อยากให้ท่านกรอกโครงการที่ท่านกำลังทำหรือผลงานวิจัย1ชิ้นก็ยังดีเพื่อบอกว่าท่านเป็นนักวิจัยจริงๆเราถึงจะให้ท่านคงอยู่ในระบบนี้แต่ถ้าท่านไม่กรอกเป็นเวลา1เดือนเราจะมีอีเมลไปแจ้งด้วยความเคารพว่าท่านยังไม่ได้กรอกผลงานนะคะให้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้า1สัปดาห์ท่านยังไม่กรอกขออนุญาตย้ายท่านไปอยู่ในอีกแฟ้มหนึ่งนะคะท่านก็จะค้นไม่พบในนี้อันนี้เป็นความจำเป็นใช่ไหมคะเราอยู่ในวงการที่จะต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะคะอีกอันหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบัตเทิลลิงก์ที่สองเนี่ยค่ะเราเรียกว่าระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญหรือ expert finder ท่านนักบริหารงานวิจัยเกิดอยากจะหานักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำเข้ามาร่วมงานด้วยหายากไหมคะเดี๋ยวนี้คลิกค่ะท่านจะพบระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญถ้ารู้ชื่อนะคะก็กรอกชื่อถ้าไม่รู้ก็กรอกความเชี่ยวชาญนะคะสมมติว่าเรียนทดลองกรอกคำว่าคอมพิวเตอร์ก็จะมีรายชื่อนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ท่านเห็น
ข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะท่านจะสังเกตเห็นว่าชื่อนักวิจัยบางท่านเป็นสีน้ำเงินนักวิจัยบางท่านเป็นสีเทานักวิจัยที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยหมายความว่าตัวนักวิจัยท่านนั้นได้ access เข้ามาและ verify แล้วว่าข้อมูลของข้าพเจ้าถูกต้องเช่นท่านอาจารย์ยืนผู้วรวรรณถ้าพูดเรื่องวงการคอมพิวเตอร์ทุกคนรู้จักท่านก็ได้กรุณาเข้ามา verify แล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าท่านมีผลงานวิจัยอะไรเท่าไหร่แต่อย่างสีเทาเนี้ยเรามีข้อมูลให้ท่านนะคะแต่เจ้าตัวเขายังไม่ได้เข้ามา verify ก็เพียงแต่ว่านี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏนะคะถ้าคลิกของท่านอาจารย์ยืนที่มา verify แล้วมีรูปนะคะท่านอนุญาตให้เผยแพร่สังกัดนะคะตรงนี้ค่ะถ้าท่านเข้าไปดูในข้อมูลจริงๆท่านจะเห็นว่าเป็นการบอกความสัมพันธ์ว่านักวิจัยท่านนี้ทำเขียนบทความวิจัยกับใครบ้างทำโครงการวิจัยกับใครบ้างและมีสิทธิบัตรทำงานร่วมกับใครบ้างตัวของนักวิจัยเจ้าของชื่อจะอยู่ตรงกลางนะคะนักวิจัยหรือผู้ที่ทำงานด้วยจะอยู่รอบๆแล้วถ้าท่านคลิกตรงนี้แล้วเขาทำงานร่วมกับคนอื่นอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็จะต่อไปได้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปลองใช้ดูนะคะผู้พัฒนาระบบนี้คือดร.ชูชาติ ทฤชัยศักดิ์นะคะและคุณสันติพงษ์ไทยประยูรจาก Nextech อยู่ในความร่วมมือของคออบช.นะคะพัฒนาโดยเรียนแบบ ResearchGate นะคะลองไปใช้ดูแล้วเป็นภาคภาษาไทยนะคะข้างล่างนี้ถ้าท่านคลิกลงไปนะคะก็จะเห็นรายชื่องานถ้ามีเนื้อก็จะคลิกไปที่เนื้องานได้ด้วยนะคะจบในเรื่องของ TMRR หลักๆที่อยากให้เห็นก็คือว่ามีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญใหญ่ๆนะคะที่มีรายละเอียดแบบนี้อยากจะเสนอท่านเนี่ยสองเรื่องก่อนนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ท่านนักบริหารงานวิจัยทราบด้วยเนี่ยคือฐานข้อมูลอันนี้ค่ะ Thai Clinical Trials Registry เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การอนามัยโลกความสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะที่ยกมาเป็นพิเศษเนี่ยฐานข้อมูลอันนี้เป็นที่ลงทะเบียนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยที่มีการทดลองทางคลินิกกับคนถ้าก่อนทำวิจัยท่านไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้วเขียนบทความจากงานวิจัยนี้ไปส่งตีพิมพ์ในวารสารจะไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้สำคัญนะคะดังนั้นท่านที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกในคนขอให้เข้าไปดูเว็บนี้นะคะสำคัญไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยงานวิจัยที่ท่านทำมาทั้งหมดก็คือไม่สามารถเผยแพร่ในวารสารใดได้เลยเทรนด์นี้เป็นทั่วโลกแล้วนะคะเป็นทั่วโลกแล้วงั้นก็อยากเรียนสารสนเทศระบบนี้เป็นพิเศษนะคะถัดมาเนี่ยใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักบริหารงานวิจัยเช่นเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเวลาพูดอย่างนี้มองไม่ออกว่าเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าที่ฉันพูดว่าเว็บไซต์นี้รวมห้องปฏิบัติการกับเครื่องมือแพงๆมองเห็นภาพไหมคะดังนั้นในอนาคตนะคะเว็บไม่ใช่ในอนาคตหมายถึงว่าเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการแล้วนะคะดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ถ้าท่านผู้บริหารจัดการการวิจัยจะทำโครงการวิจัยในอนาคตแล้วต้องซื้อเครื่องมือราคาแพงท่านอาจจำเป็นจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีแล้วหรือยังในประเทศเรามีเปิดให้ใช้บริการอะไรหรือไม่นะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ10,000นะคะซึ่งท่านเข้าไปดูได้ว่าเครื่องมือนี้อยู่ที่ไหนให้บริการโดยใครนะคะงั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ในอนาคต
ระบบการวิจัยของประเทศมองว่าโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือนี้จะแยกออกมาเป็นการจัดงบประมาณต่างหากแล้วถ้าโครงการใดได้งบประมาณไปก็ขอให้มารีจิสเตอร์คือได้ซื้อแล้วนะคะมาลงทะเบียนในฐานข้อมูลนี้ด้วยเพื่อว่าข้อมูลราคาแพงเหล่านั้นเนี่ยจะได้มีการใช้ร่วมกันอย่างสมประโยชน์นะคะแล้วก็คุ้มค่าที่ลงทุนซื้อแล้วก็ของที่ซื้อมาแล้วไม่ใช้เนี่ยเสียไหมฮะพ้นสมัยไหมพ้นสมัยอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นถ้าช่วยกันใช้แล้วเสียเพราะใช้เนี่ยน่าจะดีกว่าเสียเพราะว่าเก็บไว้เฉยๆนะคะดังนั้นอันนี้ก็เข้ามาสู่แนวโน้มนี้แล้วนะคะงั้นท่านจะเห็นเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทั่วประเทศนะคะโดยสรุปที่ได้เรียนท่านเมื่อตอนตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมีอยู่3เรื่องประเด็นสำคัญสำคัญนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยคืออยากให้ท่านได้สัมผัสกับระบบสารสนเทศในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยว่ามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้พัฒนาไปอย่างไรแล้วนะคะในเรื่องของระบบสารสนเทศการวิจัยในประเทศที่พัฒนาเป็นรูปดิจิทัลอยากยกสถิติให้ท่านเห็นนะคะสมัยที่วช.เองให้บริการห้องสมุดงานวิจัยในลักษณะของตัวเล่มเราให้บริการอย่างดีนะคะแต่1ปีเต็มๆนะคะ12เดือนในปี2553มีผู้เดินทางมาใช้ 20,000 รายและลงทะเบียนขอใช้เวลาเราเก็บสถิตินะคะว่าท่านใช้เอกสารอะไรบ้างตลอดปี2553ท่านใช้เอกสาร 50,000 รายการแต่พอเราปรับเป็นระบบดิจิทัลให้ท่านดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเดินทางเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวนะคะมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งาน 57,000 ไฟล์คุ้มค่าไหมคะดังนั้นเราเปิดให้บริการประมาณมกราคม2557ตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดไฟล์ไปแล้ว 370,000 ไฟล์ถ้าท่านเป็นนักวิจัยแล้วงานของท่านได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางท่านภูมิใจและเห็นว่างานวิจัยนั้นมีประโยชน์จริงๆนะเขาพูดกันว่างานวิจัยขึ้นหิ้งแต่ตอนนี้หิ้งของเราจัดให้หยิบได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมาหยิบด้วยนะคะงานวิจัยจากหิ้งจะส่งถึงมือท่านการที่ท่านให้การที่ให้ท่านลงทะเบียนเนี้ยค่ะเราเก็บข้อมูลว่าใครบ้างที่ดาวน์โหลดเราพบอย่างนี้นะคะอรัญญประเทศปัตตานีแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีเวลาที่ดาวน์โหลดมักจะเป็นหลัง2ทุ่มขึ้นไปท่านที่ทำงานเต็มเวลาจะรู้ว่าเวลาที่จะค้นคว้าทำวิจัยนั้นต้องหลังเลิกงานหลังจัดการครอบครัวให้เรียบร้อยนะคะ2ทุ่มขึ้นไปเป็นเวลาของท่านถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ท่านจะค้นอะไรได้ไหมคะถ้าจะลำบากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะท่านจะนอนก่อนแล้วตื่นมาค้นตีสี่เราก็เปิดให้ท่านค้นนะคะแล้วก็มีการติดตามตลอดนะคะว่างานวิจัยนั้นใครใช้บ้างเกิดท่านเป็นนักวิจัยที่ถูกผู้ค้นคว้าดาวน์โหลดไปใช้แล้วอยากทราบขอมาได้นะคะเราสามารถที่จะพริ้นข้อมูลให้ท่านได้นะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่าความก้าวหน้าของสารสนเทศในประเทศนั้นนอกเหนือจากการที่เราทำฐานข้อมูลระบบในแต่ละหน่วยงานแล้วเรายังเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อให้ค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะถัดจากนั้นเลยเนี่ยเรารู้จักระบบสารสนเทศในต่างประเทศที่ทุกคนยกย่องให้เป็นอาจารย์ไปแล้วก็คือ Googleแต่อาจารย์ Google ที่เราพูดกันนั้นน่ะยังเป็นแค่ถ้าเป็นทศกัณฐ์นะคะหน้าเดียวใช่ไหมแค่เรื่อง search เท่านั้นเรายังไม่ได้เข้าอีกตั้งหลายหน้าของ Google นะคะไปลองใช้ดูนะคะมีประโยชน์มากและท้ายที่สุดนะคะ
ท่านที่ทำงานบริหารจัดการไม่อาจละเลยเรื่องเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการได้เวลาท่านบริหารงานวิจัยท่านจะมีกำหนดเวลาว่าเดดไลน์ proposal เดดไลน์แผนปฏิบัติการเดดไลน์หมวดเงินเดดไลน์รายงานความก้าวหน้าเดดไลน์ฉบับสมบูรณ์เกิดท่านบริหารพร้อมๆกัน10โครงการจำไหวไหมฮะอาจจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนะคะและเครื่องมือเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องนั่งติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องทุกเครื่องมือปัจจุบันนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรที่เคลื่อนที่ได้ถัดจากวันนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องโบราณนะคะเพราะว่าสมัยใหม่เขาใช้อะไรแล้วฮะ wearable อะไร wearable technology ก็คือเทคโนโลยีที่มันใส่อยู่กับตัวเราเช่นนาฬิกาใช่ไหมคะต่อไปสมาร์ทโฟนต้องถือไหมเกะกะใช้อะไรฮะนาฬิกาแล้วต่อไปพวกคุณเป็นสร้อยคอเป็นอะไรอีกเยอะแยะนะคะดังนั้นถ้าได้เจอกันครั้งหน้านะคะเราอาจจะมีอะไรนะคะอุปกรณ์เพิ่มนะคะที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กอีกต่อไปจริงๆวันนี้เรียนตั้งใจว่าจะถือแท็บเล็ตมาแต่เกรงว่าเดี๋ยวไม่ค่อยสะดวกว่ามันต้องถือด้วยอะไรนะคะก็เลยใช้เป็นโน้ตบุ๊กก่อนแต่ครั้งหน้าเราอาจจะใช้ wearable presentation นะคะก็น่าจะเป็นไปได้สิ่งที่นำเรียนเนี้ยยังไม่ได้นำเรียนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่แต่เกรงว่าจะซับซ้อนแล้วไม่เหมาะกับเวลาแต่อยากเรียนไว้เล็กน้อยก็คือเรื่องการบริหารงานวิจัยด้วยระบบสารสนเทศที่เรียกว่า NRMS นะคะ National Research Management System อันนี้ท่านค้นใน Google ก็ได้นะคะหรือใช้ URL ว่า nrms.go.th นะคะแนวคิดก็คือว่าในอนาคตเราจะขอให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะโดยแนวคิดก็คือว่าเมื่อท่านเริ่มจากการยื่นข้อเสนอการของบประมาณเข้าในระบบเวลาท่านได้รับงบประมาณส่งรายงานความก้าวหน้าเบิกจ่ายงบประมาณจะอยู่บนระบบทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายที่ท่านส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นดิจิทัลก็จะอยู่ในระบบแล้ว NRMS ก็จะส่งมาเข้า TNRR TNRR ก็จะส่งไปเข้าที่ประวัตินักวิจัยโดยอัตโนมัติในอนาคตท่านนักวิจัยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลของท่านนะคะดังนั้นเห็นท่านพิธีกรมายืนแล้วเป็นสัญญาณนะคะดังนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศการวิจัยนะคะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทรศัพท์ที่เห็นนะคะอีเมลที่เห็นสไลด์พรีเซนเทชันสวรสจะนำขึ้นให้บริการแต่ถ้าท่านจะใช้บริการเลยก็ที่ประวัติด้านหน้านี้จะบอก URL ที่สามารถดาวน์โหลดไว้ได้ด้วยนะคะว่าดาวน์โหลดได้ที่ไหนข้อมูลที่เราพูดกันนี้อยากให้เป็นลักษณะของ open access ก็คือถ้าท่านเห็นว่าจะใช้ประโยชน์ในการไปเล่าต่อให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนฝูงหรือผู้ที่อยู่ในวงการได้รับทราบด้วยเป็นการขยายการใช้ประโยชน์ในเรื่องของงานวิจัยต่อไปอันนี้ยินดีนะคะก็แล้วก็อยากเชิญชวนให้ทำอย่างนั้นด้วยดังนั้นในโอกาสนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยอาจจะต้องเป็นอีเมลนะคะแล้วก็เราก็จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะก็ขออนุญาตจบการนำเสนอข้อมูลเรื่องระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการบริหารงานวิจัยในโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณมาก